ทำความรู้จักกับโซเดียมไอออนแบตเตอรี่สูตรการผลิตแบตเตอรี่แบบใหม่ที่จะเข้ามาปฏิวัติวงการอุตสาหากรรมรถอีวีหรือรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตและช่วยลดการพึ่งพาแร่ลิเทียมซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของแบตเตอรี่รถอีวีในปัจจุบันเนื่องจากโซเดียมส่วนประกอบหลักในแบตเตอรี่สูตรใหม่นี้มาจากหนึ่งในแร่ธาตุที่มีมากที่สุดในโลกอย่างเกลือนอกจากจะมาจากเกลือที่มีสัดส่วนคิดเป็น80%ของธาตุหลักในน้ำทะเลแล้ว มันยังเป็นธาตุที่มีมากที่สุดบนเปลือกโลกรองจากเหล็กด้วยดังนั้นหากในอนาคตโซเดียมกลายเป็นอีกหนึ่งสูตรของการผลิตแบตเตอรี่ลองคิดดูว่าอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่จะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนแบตเตอรี่สูตรโซเดียมไอออนนั้นมีการวิจัยและพัฒนามาหลายปีแล้วข้อดีของมันคือติดไฟได้ยากทนต่ออุณหภ,ภูมิสูงได้ชาร์จได้เร็วกว่าและมีการปล่อยกา๊าซคาร์บอนน้อยกว่าแบบลิเธียมไอออนที่สำคัญอีกข้อคือ ราคาถูกกว่า3เท่าแต่ยังมีข้อเสียที่ยังต้องมีการพัฒนากันต่อไปคือความหนาแน่นของพลังงานต่อพื้นที่แบตเตอรี่นั้นยังน้อยกว่าแบบลิเธียมไอออนโดยจากข้อมูลของบริษัท CATL ผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ที่สุดของโลกและบริษัท n o r h v o l t ผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ในยุโรปที่กำลังแข่งขันกันพัฒนาเทคโนโลยีนี้พบว่าตอนนี้โซเดียมไอออนแบตเตอรี่มีความหนาแน่นของพลังงานอยู่ที่160วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลกรัม ขณะที่ลิเทียมไอออนแบตเตอรี่มีความหนาแน่นของพลังงานอยู่ที่250-300วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลกรัมซึ่งทางบริษัทนอตโวเปิดเผยว่าตอนนี้โซเดียมไอออนแบตเตอรี่ถูกใช้แต่เพียงในโรงไฟฟ้าเท่านั้นแต่พวกเขากำลังพัฒนาให้มันสามารถใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าได้และเป้าหมายนี้จะสําเร็จได้เร็วแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าเหล่าผู้ผลิตแบตเตอรี่จะบูรณาการเอาเทคโนโลยีนี้มาใช้กับกระบวนการผลิตของพวกเขาได้เร็วแค่ไหนก็เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันจากการผูกขาดซัพพลายเชนของแบตเตอรี่ในจีนแหล่งแร่ธาตุที่มีอยู่จำกัดโดยเฉพาะลิเทียมบวกกับความตึงเครียดทางด้านการเมืองระหว่างประเทศน่าจะมีส่วนกดดันให้การสร้างแบตเตอรี่สูตรทางเลือกที่ทุกพื้นที่บนโลกสามารถผลิตได้เกิดขึ้นได้เร็วมากขึ้นและล่าสุดเมื่อวันที่4มกราคมปี2024 BYD ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ในจีนก็ได้เปิดโรงงานผลิตโซเดียมไอออนแบตเตอรี่แห่งแรก โดยมีเป้าหมายเป็นศูนย์กลางการผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ขนาดเล็กและสกูตเตอร์ซึ่งต้องการความหนาแน่นของพลังงานต่ำกว่ารถยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่เช่นเดียวกับอีกหลายแบรนด์ในจีนที่เริ่มนำโซเดียมไอออนแบตเตอรี่มาใช้กับรถยนต์ขนาดเล็กแล้วอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์มองว่าโซเดียมไอออนแบตเตอรี่คงไม่ได้ถึงกับมาแทนที่ลิเทียมไอออนแบตเตอรี่ได้เพราะถ้าโซเดียมไอออนแบตเตอรี่เข้ามาสู่ตลาดใหญ่ได้จริงราคาของแร่ลิเทียม ก็คงจะลดต่ำลงและเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นซึ่งสำหรับผู้ผลิตและผู้บริโภคนั้นการมีตัวเลือกย่อมดีกว่าไม่มีอยู่แล้วและมันน่าจะช่วยให้การเปลี่ยนผ่านสู่โลกแห่งพลังงานสะอาดเป็นไปได้เร็วขึ้น